รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อไหมว่าคนเราทุกคนมักสร้างเปลือกขึ้นมาห่อหุ้มตนเองเพื่อซ่อนบางสิ่งที่เรียกว่าปมด้อยไว้ภายในปิดบังตัวตนแต่ยินดีบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นหรือเป็นไม่ได้เช่นพ่อค้าคุยโม้ว่าเป็นนายพรานนายพรานบอกว่าตนเองเป็นผู้อนุรักษ์แต่กลับซ่อนวิญญาณเสือร้ายไว้ภายในคนหนึ่งสะสมซากคืออยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ล่าใครอยู่ตรงนั้นอีกคนทรมานกับการสูญเสียคนรักและเชื่อว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตคือความยุติธรรมหายไปไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะมาเลยหรือว่าผีวะไปไม่ได้หรือว่ากูบ้ากูเป็นนักล่ากูรวยล้นฟ้าใครก็ทำอะไรกูไม่ได้มาเลยมึงออกมาอยู่นี่เลยช่วยไหมครับคือผมจะมาเยี่ยมเสียนะครับคนที่เขาที่นี่ไม่มีคนไข้ชื่อเสียครับแต่ผมได้กลิ่นติดอยู่ที่เสื้อคุณนะล้อเล่นนะครับไม่มีก็ไม่มีเนี่ยผมไม่ได้บ้านะไม่มีอะไรนะครับเป็นพวกยาบำรุงวิตามินไงครับเฮ้ยแล้วนี่มัดกันไว้อย่างนี้ทำไมกูไม่ใช่โจรนะเว้ยมามัดกันอย่างเงี้ยปล่อยอยู่นี่รู้ไหมว่าผมเป็นใครมากักขังนงเนี่ยผมฟ้องตายเลยนะแล้วถ้าเสือดำมาแล้วผมจะหนียังไงล่ะปล่อยว่าหมอเป็นพวกไอ้เสือดำแต่กูไม่กลัวกูมีปืนกูจะยิงมึงไส้แตกเลยตัวที่แล้วกูยิงแสกหน้ามันมาแล้วเสียยอมรับแล้วใช่ไหมกูยิงเองขอพูดชัดหน่อยครับกูถลอกหนังมันเองแล้วตอนนี้หนังเสือดำตัวนั้นอยู่ที่ไหนคะอย่ามาหลอกถามกันเลยกูไม่โง่ไม่มีหลักฐานเอาพี่กูไม่ได้ปล่อยกูจะกลับบ้านปล่อยพี่หมอผมมีคลิปเอาไว้เล่นงานมันแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยลงโซเชียลคนไข้เขาหลอนอยู่เอาไปเป็นหลักฐานไม่ได้หรอกหรือไม่นะเขาอาจจะบอกว่าเขาพูดเล่นก็ได้จะอ้างว่าป่วยทางจิตจะได้ไม่ต้องรับโทษน่ะหรอผมคิดว่าเขาหลอนจริงๆนะครับ
เดี๋ยวพอหมดฤทธิ์ยาก็คงจะลุกขึ้นมาอาละวาดอีกน่าสงสารจังเลยเนาะทรมานน่าดูเลยอ่ะนี่หมอดีฉีดยาพิษให้เขาตายเลยได้ไหมการุณฆาตอ่ะทำได้ไหมแองจี้ผมเป็นหมอนะถูกฝึกมาให้ช่วยคนครับอะยังไงผมฝากคุณด้วยแล้วกันนะเรื่องนักข่าวอ่ะเพราะคนไข้เขาต้องการความเป็นส่วนตัวนี่เขาเอาเงินฟาดหัวหมอไปเท่าไหร่เนี่ยคุณถึงได้ปกป้องเขามากขนาดนี้ฮะคนนี้เขาให้เท่าไหร่แองจี้คุณมีเหตุผลหน่อยนะผมเป็นหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ผมก็ต้องทำตามหน้าที่พี่หมอพูดแบบนี้ได้ไงครับพี่หมอไปอยู่ทีมไอเสียแล้วเหรอเกียดมันจะตายว่ายละกลับมาอยู่ทีมผมทีมบอสเถอะงั้นฉันจะทำหน้าที่ของฉันหน้าที่ของคนไทยหมออย่ามาขวางก็แล้วกันฉันก็จะทำเหมือนกันอย่ามาขวางก็แล้วกันถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมานะคนไทยทั้งเมืองเขาก็ไม่ด่ากันแบบนี้หรอกใช่ลองคิดดูนะครับเขาก็ทำตรงไปตรงมานะครับก็ในที่เกิดเหตุอ่ะมันไม่พบหนังเสือดำหลักฐานไม่เพียงพอแบบนี้อัยการเขาก็ต้องสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วครับเราต้องใช้สัมผัสของเราอย่างเต็มที่หาหนังเสือดำตัวนั้นกลับมาให้ได้คุณแองจี้ครับหลักฐานสำคัญขนาดนั้นเนี่ยผมว่าป่านเนี่ยเขาทำลายไปแล้วผมว่ายังอยู่พี่มันชอบสะสมถ้ามันไม่จวนตัวจริงๆอ่ะมันไม่ทำลายทิ้งหรอกผมจะไม่ขัดขวางการทำหน้าที่คนไทยของคุณเลยนะครับแองจี้แต่มันจะเหมาะสมไหมเขาเป็นลูกค้าโดยตรงของที่นี่แล้วผมก็เป็นผู้บริหารแต่คุณกำลังเล่นงานลูกค้าของผมอ่ะลูกค้าของผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะหมอนี่คุณแยกแยะไม่ออกเลยเหรอฮะว่าอันไหนผลประโยชน์ส่วนตัวอันไหนผลประโยชน์ของชาติอ่ะว่าไงเติมคือเสียให้คนขับรถแล้วขึ้นมาให้ครับผมพยายามเอาขึ้นมาแต่ว่าคนไข้ไม่ยอมครับหมอคือเสือดำมันมาแล้วใครจะช่วยผมเสียครับที่นี่โรงพยาบาลไม่มีเสือดำครับมันใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วครับแล้วก็ไม่แน่นะตัวที่เสียยิงไปอ่ะอาจจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ไม่มีอีกแล้วแล้วที่คุณหลอนเห็นเสือดำเดินเพ่นพ่านเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมคะก็แปลว่ามันยังไม่สูญพันธุ์ไงแปลว่าเวรกรรมกระจัดตามคุณทันค่ะไม่ต้องเอาเวรกรรมมาขู่ผมมันไม่มีจริงผมไม่กลัวหรอกลูกผู้ชายอย่างผมรวยล้นฟ้าแต่กลัวไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ผมไม่ใช่ทำธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านได้ไงจอยนี่คุณเชื่อจริงๆว่าจะล้มคดีได้เดาแม่นจริงๆไปโอ๊ยไปไประวังนะเต๋อระวังไปให้ปืนเมื่อไหร่เอาลูกปืนออกทันทีรู้ไหมครับหมอออกไปไปแล้ว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 
ูเป็นใครอย่าฆ่ากู